สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตู้แอมป์นะครับผม Blackstar นะครับผมรีวิวแบบบ้านๆเลยนะครับผมขออนุญาตหลายท่านด้วยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นของ Blackstar นะครับผมชื่อรุ่นนะครับผมนี่นะครับ iCore นะครับผม10วัตต์นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2นะครับผมซึ่งก็โอเคเลยนะครับตัวนี้สตอริโอ10วัตต์นะครับเสียงดีมากครับตัวนี้ครับคือมีหัวแอมป์ตั้งแต่มีคลีนนะครับผมคลีนครั้นนะครับคลีนครั้นแล้วก็ซุปเปอร์ครั้น OD1 OD2 คือไล่ระดับความแรงเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเกนนะครับผมเกนแยกนะครับผมแล้วก็วอลลุ่มนะครับ EQ เนี่ยเป็น IF นะครับคือปรับซาวด์นะครับคือจะไม่เหมือนกับ EQ ทั่วไปนะครับที่ทุ้มแหลมอย่างนี้นะครับมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนพรีเซนต์นะครับผมโหมดเสียงต่างๆนะครับคือจะหลายมากเหมือนคาแรคเตอร์อารมณ์เหมือนเรามาเลือกแคปตู้อะครับอันนี้ก็ลองปรับดูนะครับง่ายๆเดี๋ยวผมจะลองเทสให้คร่าวๆนะครับผมตัวนี้คือรีวิวสำหรับคนที่หาซื้อนะครับตัวนี้ก็จะมีโมดูเลชันนะครับผมมีหลายอย่างนะครับผมแล้วก็คือจะมีประมาณว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบเซฟได้นะเป็นพรีเซตอะไรเงี้ยเราแบบ1พรีเซตต่อการ1ใช้งานนะครับผมสมมติว่าเนี่ยครับก็จะมีหลายอย่างกดเราสามารถกดได้เราสามารถจะใช้อะไรแล้วก็กดได้นะครับถ้ากดตรงนี้คือปิดนะครับผมเนี่ยปิดเปิดนะผมเปิดสีเขียวก็คือโมดูเลชันเป็นก็จะมีโมดูเลชัน1 2 3ก็จะมีแยกกันไปนะครับผมแล้วก็การเปิดนะผมนี่ก็เป็นเลเวลของเอฟเฟคนะครับจะแดงมากดังน้อยนะครับผมตัวนี้เป็นแท็บดีเลย์นะครับตัวนี้เป็นโหมดแมนนวลนะครับเราใช้แมนนวลอยู่เนาะจะพรีเซตก็ได้แต่ผมอันนี้จะอธิบายถึงการใช้แบบแมนนวลนะครับซึ่งอันนี้คือรีวิวแบบรวดเร็วนะครับนี่ผมขออนุญาตยืมของพี่ลูกค้านะครับชื่อพี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับพี่มอสปฏิภาณนะครับยืมมาเทสสินค้าให้ดูนะครับตัวนี้ว่าเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่หารุ่นนี้อยู่นะครับก็จะให้ฟังเสียงมันคร่าวๆนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ค่อนข้างกำลังยอดนิยมเลยตอนนี้อันนี้ผมจะเบาโวลูมลงนิดนึงนะครับคือค่อนข้างดังเลยนะครับตัวนี้ดังมากดังแล้วก็ไม่ข้อดีคือดังแล้วไม่แผดอ่ะตัวนี้มีจูนเนอร์ด้วยนะครับผมโดยการที่จะใช้จูนเนอร์ครับคือการกดค้างนะครับเนี่ยกดค้างลงไปที่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นจูนเนอร์นะครับเนี่ยผมก็ลองกดนะกดค้างปุ๊บมันจะดับเนี่ยครับเป็นจูนเนอร์นะเนี่ยมันจะมีไฟวิ่งนะครับเดี๋ยวมีไฟวิ่งนะถ้าอยู่ตรงกลางเมื่อไหร่คือตรงนะครับอันนี้คือสาย E มันสูงนะครับเพี้ยนสูงอ่ะตรงละเพี้ยนต่ำนะครับดันขึ้นตรงละ A นะครับแรงสูงไปนะครับก็คือง่ายๆนะตั้งง่ายมากนะอันนี้ดีด็อกสายเพี้ยนสูงมานะครับไปอย่างรวดเร็วแล้วกันเนาะประมาณนี้นะตั้งสายก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็กดปิดมันก็จะกลับมาที่เดิมนี่ผมก็ชี้แจงนะครับยืมพี่ลูกค้ามารีวิวนะครับอันนี้เสียงคีย์ก็จะเป็นผมว่าเสียงคีย์เหมือนตู้มาเชลแล้วตัวนี้ออกในแบบหนาๆใหญ่ๆโอเคต่อไปอีกโทษอีกหัวแอมนึงครับเป็นเสียงคีนแบบไบรท์นะครับผมคิดว่าจำลองมาจากแอมเฟนเดอร์นะก็มีความเด้งและใสก็มีความใสๆต่อไปหัวแอมต่อไปเป็นเรื่องครั้นอันนี้เป็นครั้นละอันนี้ก็เป็นแบบแตกอ่อนๆผมจะไล่เกณฑ์อยู่นะครับแต่9โมงผมไล่เป็นสเต็ปไปแล้วกันเนาะ
เบาไปเลยอันนี้จะเป็นแตกอ่อนๆ นะครับผมซึ่งวอลุ่มก็จะเบาด้วยนะเรื่องปกติของแอมนะครับวอลุ่มกับเกณฑ์คู่กันนะครับถ้าแอมแบบพวกนี้นะอยู่นะครับตัวนี้นะครับก็ได้ไปเล่นแบบบูบูแจ๊สผมก็เล่นไม่เก่งนะครับคร่าวๆนะนะต่อไปเป็นซุปเปอร์ครั้นอันนี้คือแบบเกณฑ์ก็แรงขึ้นมาอีกนะครับผมจะสแตนดาร์ดเกณฑ์ไว้ที่เที่ยงแล้วกันเนาะเพื่อให้มันรีวิวง่ายแล้วเร็วๆนะอันนี้คือเสียงก็จะแรงขึ้นมาอีกนะแรงขึ้นแล้วก็ดังขึ้นนะนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมด OD1 นะครับผม OD1 เนี่ยมันก็คือจะเป็นอันนี้ก็เป็นเสียงแตกเลยเสียงแตกเลยนะลดวอลุ่มลงนิดนึงนะครับพอดีมันอาจจะถ่ายตอนดึกนะครับผมอันนี้ก็เป็นเสียงแตกที่แรงเลยนะครับเป็นแบบซุปเรียกว่าอินเทอร์ชั่นได้เลยนะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงเมทัลนะครับนะครับผมขอเยอะระบุ่มนะครับโอเคนะครับผมลองหัวแอมไปทุกอันละต่อไปก็จะเป็นซูเปอร์อันนี้ OD2 นี่คือแตกหนักเลยครับตัวนี้นี่เกณฑ์ผมสแตนดาร์ดที่เที่ยงนะครับซึ่งเกณฑ์เนี่ยลดหรือเพิ่มลงเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเสียงอยู่แล้วนะครับผมเพิ่มเกณฑ์ของวอลุ่มนะครับไม่งั้นมันจะดังนะครับผมดังมากกว่าเดิมโอเคนะครับผมเสียงคีนเสียงแตกก็หัวแอมต่างๆก็จะมานี่นะผมจะกลับไปที่เสียงคีนอันแรกนะครับผมจะกลับไปที่เสียงคีนอันแรกนะครับเพื่อที่จะเทสเรื่องของอันนี้เทสแล้วเนาะวอลุ่มเทสแล้วเรื่องของอะไรเรื่องอะไร IF เนี่ยครับเสียงคีย์นั้น IF นะครับเนี่ยก็จะเป็นหัวแอมเนี่ยครับอันนี้จะเหมือนตู้ที่เป็นพวกล็อกหน่อยถ้ามาตรงกลางก็จะมีความใสขึ้นแต่ยังไม่ใสมากนะครับความนุ่มขึ้นนะครับผมต่อไปจะเป็นใสๆเลยถ้าไปด้านขวาเนี่ยมันจะมีความใสแล้วก็หนาอันนี้มันแล้วแต่ความชอบของคนของลูกค้าด้วยนะครับที่สนใจจะใช้นะครับผมมันแล้วแต่ความชอบตรงหัวแอมป์ตัวเนี้ยใช่ต่อไปก็จะผมจะเป็นเรื่องเสียงแตกกันบ้างนะครับเสียงแตกเรามาดูว่าโทนตัวแอมเป็นยังไงนะครับผมปรับที่9โมงมาอันนี้จะมีความแผดแผดแห้งเป็นแหลมๆหน่อยกลางๆนะอันนี้จะมีความหนานุ่มขึ้นมาละต่อไปจะมีความอ้วนใหญ่ขึ้นมานะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนโทนปกติเลยนะครับผมส่วนเอฟเฟกต์ใช่ไหมครับผมต้องเอฟเฟกต์นะครับผมต้องเปิดตัวนี้ก่อนนะครับ
ียงอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับต้องลองผมก็พยายามเร่งเต็มที่ละผมปรับไปที่เสียงคีย์ก่อนแล้วกันเนาะเอฟเฟกต์เราจะเล่นที่เสียงคีย์แล้วกันเนาะเราจะไม่เป็นเสียงแตกนะครับมันจะได้ฟังชัดเจนนะถ้าเราเป็นเสียงแตกมันจะฟังไม่ชัดนะครับอันนี้เป็นเหมือนแฟงเจอร์นะครับนี่เราหมดอยู่ที่หมดมอดูเลชันนะครับต่อไปเป็นคอรัสถ้าเราอยากให้มันเยอะขึ้นก็หมุนไปใกล้สุดนะครับมันจะเยอะขึ้นประมาณนี้เราก็ถ้าอยากให้เอฟเฟกต์เยอะหรือมากน้อยต้องปรับที่ตัวนี้นะครับผมว่าให้มันจะกินเสียงกีตาร์มากหรือน้อยปรับที่ตัวนี้นะครับที่เลเวลนะครับผมซึ่งมันจะง่ายมากเนี่ยอยากปรับเยอะมันก็จะเยอะเลยเอฟเฟกต์ก็จะอ้วนๆเลยเยอะไปนะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะไปเราเป็นอันนี้อะไรวะอันนี้เป็นออโต้วาเนาะวาวตัวนี้ดีมากนะครับถ้าเราอุดสายหรือเราไม่เปล่งเสียงไปเนี่ยไดนามิกมันก็จะเป็นเสียงมันก็จะแบบเหมือนจะอ้วกครับเนี่ยครับแต่ถ้าเราเล่นไดนามิกสายมันก็จะมามันก็จะวาวเลยประมาณนี้นะครับผมต่อไปอันสุดท้ายเป็นอะไรเอ่ยเทเบโลนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับเทเบโลก็ทั่วๆไปนะครับผมผมจะปิดก่อนแล้วกลับมาที่ผมจะปิดโมดูเลชันก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดที่อันนี้อันเดียวนะเดี๋ยวมาเปิดที่ดีเลย์นะครับดีเลย์ก็จะมีหลายแบบมากอันแรกก็มาละอันแรกก็จะเป็นเหมือนก็จะมีหลายแบบนะอันที่สองครับก็ดีหมดเลยทุกอันเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าความเร็วความช้าเนี่ยถ้าเราปรับแล้วน้อยมันจะเร็วขึ้นนะครับมันอยู่ที่เราเนาะตัวนี้ก็เสียงดังมากดังน้อยของดีเลย์แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับต่อไปอันสุดท้ายนะครับอันนี้เหมือนแอมเบียนนะครับผมเสียงดีเลย์มันจะวิ่งไปวิ่งมานะครับซ้ายขวาของร่างของตัวแอมเนาะมันจะโอเคนะตัวนี้โอเคก็หลอนๆดีนะครับต่อไปรีเวิร์บนะครับผมปิดเปิดแล้วก็ปิดตัวนี้โอเคเราปิดนี้ก่อนต้องปิดนี้ก่อนแล้วก็เปิดมันจะต้องปิดอะไรอันนึงก่อนแล้วเปิดนะครับเพราะถ้าเราจะตั้งค่าถ้าเราจะเอาแค่เสียงนั้นนะหรือเราสามารถเปิดทุกอันได้เลยนะเนี่ยเราสามารถเปิดทั้งคอรัสดีเลย์แล้วก็รีเวิร์บได้นะครับเนี่ยครับทุกอันเลยเพราะฉะนั้นในการตั้งค่าคือถ้าเราอยู่ในเมนูไหนแล้วอยู่ไหนเป็นอันสุดท้ายอันนั้นคือเซฟไปแล้วนะครับผมออโต้เซฟเลยนะครับผมมันจะง่ายมากมันจะดีมากเลยอันนี้ผมจะลองให้ดูนะเทสให้ดูเฉยๆนะครับผมใช้เสียงคลีนแล้วกันนะเพราะว่ามันได้ยินชัดแล้วมันทำง่ายนะครับมันชัดดีนะครับเสียงคลีนเนี่ยมันช่วยให้ฟังง่ายดีนะครับเห็นไหมครับรีเวิร์บมาแล้วถ้าเราปิดเปิดสัก9โมงอ่ะ10โมงเสียงก็ดีขึ้นเลยเพราะขึ้นเลยนะครับกีตาร์เป็นทรงสแตทธรรมดาครับอันนี้เป็นรีเวิร์บอันที่2ครับอันเป็นอะไรครับอันนี้เหมือนเป็นลูมถ้าผิดผมขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งนะเมื่อกี้เป็นเหมือนสปริงลูมแล้วก็อะไรเอ่ยอันนี้เป็น
็นเพลสอะไรสักอย่างผมไม่รู้นะครับอันนี้เรามาศึกษากันดูนะครับผมแค่คร่าวๆที่ผมพอรู้นะเนี่ยอันนี้มันอยู่ในห้องกระจกอะไรสักอย่างเนี่ยครับถ้าเราจะให้ดังขึ้นก็เร่งขึ้นครับเสียงเหมือนเปิดแอมป์อยู่ในอะไรสักอย่างนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเอฟเฟกต์ผมก็ปิดโดยที่จะเป็นเสียงคีย์ธรรมดานะครับตัวนี้คือเป็นแอมป์ที่ดีมากนะครับสามารถมีทั้งหัวแอมป์ทั้งหมดมีทั้งหมด5แบบนะครับผมคีย์2นะครับผมแตกอ่อน2แตกแรง2นะครับผม5 6อันนะครับเพราะฉะนั้นครบมากๆนะครับผมแล้วก็จะมีเลเวลซึ่งแยกกันนะครับเลเวลกับเลเวลเนี่ยก็คือแยกกันแล้วก็เวลาผสมแบบเราก็ปรับคู่ขนานกันนะครับระหว่างเลเวลกับเกณฑ์เนาะแยกมันแยกกันแต่ว่ามันต้องใช้ร่วมกันนะครับประมาณนั้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ EQ นะครับแบบ IMF ADF นะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนเลือกตู้แอมป์นะครับผมอาจจะเป็นเสียงพบะเป็นเสียงแล้วกลางแล้วก็ไปแหลมแล้วก็ไปทุ้มนะครับประมาณนั้นเราปรับดูตามที่เราชอบนะครับส่วนเอฟเฟคก็มีมาให้ครบเลยนะครับผมจะเป็น modulation ก็จะมีครบเลย flanger chorus tremolo หรือออโต้วาวนี่เล่นมันมากนะเมื่อกี้ลองนะครับผมแล้วก็ดีเลย์ก็มีโอ้โหดีเลย์ก็4แบบก็ปรับได้อีกนะครับผมรีเวิร์บนี่สำคัญมากตู้ต้องมีรีเวิร์บนะครับผมเพราะฉะนั้นคือมันครบจริงๆนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือปรับเลเวลเอฟเฟกต์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตู้เนี่ยไม่ได้เล็กนะครับผมนี่ขนาดไม่ได้เล็กนะครับบางคนหาสเปคใน Google ไม่เจอนะครับผมหาให้ดูเลยนี่ครับมันทันวัดได้มุมฉากประมาณนี้เป็นอย่างนี้ก็ได้นะประมาณนี่ครับ30เซนเลยนะหน้ากว้าง30เลยนะสูง25เลยครับซึ่งขนาดกำลังพอดีในการซ้อมในห้องหรือฟอร์มวงที่เล่นตามบ้านอะไรก็คือสามารถซ้อมได้นะครับใช้ตรงนั้นคือสามารถใช้เล่นที่บ้านได้เลยนะครับซึ่งโอเคเลยนะครับขนาดตู้นี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นผ้านะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับไม่ใช่กระรองกองแกงนะครับเป็นผ้านะครับมีดอกลำโพง5วัตต์2ดอกนะครับ1นี่ตรงนี้2นะครับซึ่งมันมีเป็นสตอริโอแน่นอนนะครับ2ดอกนะครับผมแล้วก็อะไรอีกอ่ะมันจะมีหม้อแปลงแยกนะครับหม้อระบบการจ่ายไฟอยู่ข้างนอกนะครับซึ่งเป็นอย่างนี้นี่นะครับเป็นหม้อแปลงอย่างนี้นะครับผมอันนี้ผมขอยัดถ่ายให้ดูไว้เลยครับเป็นหม้อแปลงนี้นะครับซึ่งมันก็ดีนะครับดีมากๆนะเป็นหม้อแปลงเนี่ยของ Backstar นะครับเป็นของเขาเลยนะใช้รุ่นอื่นไม่ได้นะเขียนว่า Backstar นะครับซึ่งเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยมันจะช็อตที่นี่ก่อนนะครับผมมันจะพังที่นี่ก่อนแล้วเราก็ค่อยสั่งอันนี้พูดถึงในแง่ลบนะครับมันพังที่นี่ก่อนมันจะไม่พังที่ตัวนี้บางคนถ้ามีตัวแอมนะครับมันจะไปพังที่ข้างในนี่จบเลยนะครับผมเวลาปิดก็ปกติอยู่แล้วครับการปิดแอมนะครับมาตรฐานนะครับปิดทุกอย่างนะครับที่เป็นเกี่ยวกับวอลลุ่ม BM นะครับปิดนะครับแล้วก็ปิดมันก็จะไม่มีปึ๊กปักอะไรมากมายนะครับผมมีนิดหน่อยตามภาษานะครับเรื่องอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเปิดไว้เนี่ยปุ๊กแน่นอนครับผมมันเป็นการถนอมระยะยาวนะครับตัวนี้นะครับใครสั่งมาหน้าตาก็ดูหล่อเหลาเลยนะครับผมสวยมากนะครับเอาวางในห้องนะครับเป็นพ็อปแต่งโชว์หรือจะไปใช้งานจริงก็ได้นะครับหล่อเลยแล้วก็เสียงดีด้วยนะครับผมเสียงดีรับประกันเลยครับจะมีอาจารย์หลายๆท่านรีวิวใน YouTube อยู่นะครับซึ่งมีตาของอาจารย์โอหรือของเพื่อนนักรีวิวของฝรั่งเขารีวิวนะครับที่ผมรีวิวในฉบับคนใช้นะครับแล้วก็คนใช้งานจริงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ